ผู้ช่วยศาสต,สตราจารย์ดรรวินระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ดีขึ้นตามลําดับอาพาชจึงตัดสินใจเดินหน้าจัดคาราวาลวิทยาศาสตร์อาพาวชเพื่อให้บริการเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนทัดเทียมกับในส่วนกลางเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการดําเนินชีวิต สามารถนําความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวันโดยอพวชยังคงคํานึงถึงมาตรการการเข้าชมแบบ New Normal จึงจะเปิดให้จองการเข้าชมล่วงหน้าเพื่อจํากัดจํานวนผู้เข้าชมพร้อมทั้งจัดรอบหมุนเวียนตามฐานกิจกรรมเพื่อคงรักษาระยะห่างในการเข้าชมและเล่นกิจกรรม สำหรับคาราวานวิทยาศาสตร์อพวชจะจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมขนาดใหญ่เดีวยวนิทรรศการและกิจกรรมที่จะนำไปจัดแสดงอาทินิทรรศการเคลื่อนที่ชุดสายอันฟอร์ฟันนิทรรศการแบบสื่อสัมผัสที่ผู้เล่นจะสามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เรื่องกลาศาสตร์แม่เหล็กไฟฟ้าปฏิกิริยาตอบสนองและการมองเห็นแสงสีเสียงและการแก้ไขปัญหาจำนวนกว่า60ชิ้น เกมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เล่นได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัวสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเองและนิทรศการ Enjoy Science Career สนุกกับอาชีพวิทย ซึ่งจะมีการแนะนําอาชีพวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในนักเรียนกลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัยศที่จะได้รู้จักอาชีพที่เป็นฐานต่อย,ยอดไปยังพื้นฐานวิชาชีพที่หลากหลายใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสาขาที่เรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการก้าวเข้าสู่อนาคต โดยกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเริ่มออกเดินทางจากกิจกรรมไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2563สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร025779999ต่อ2109และ2123หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th